ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมหาวิทยาลัยพิษณุโลกกำหนดให้มีการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558ณบริเวณริมสระน้ำมหาวิทยาลัยพิษณุโลกส่วนแยกอินโดจีนมีการประกวดกระทงประเภทสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์และประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติผู้จัดทำกระทงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คงสืบไปมหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้กำหนดให้มีการประกวดนางนพมาศสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วยังมีการเดินขบวนของท่านอาจารย์ไปยังหน้าเวทีและการเดินขบวนแต่ละคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเช่นซุ้มอาหารของการกินมากมายร้านปลาโป่งร้านยิงตุ๊กตาร้านปลากระป๋องร้านบิงโกและยังมีการแสดงลำวงย้อนยุคอีกด้วยโดยกิจกรรมนี้จัดตั้งโดยนักศึกษาสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก